นักเรียนเราก็มาพบกันในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าประเทศไทยเราอยู่ที่ไหนนะคะลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรทําให้จึงมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราไปดูนักเรียนจากลักษณะภูมิอากาศที่เราดูไปแล้วนะคะว่าดูที่ตั้งของประเทศไทยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจึงแบ่งออกเป็น3ฤดูด้วยกันนักเรียนนะคะดู ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะนักเรียนประเทศไทยเราจึงแบ่งออกเป็น3ฤดูด้วยกันนะคะว่ามีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะเราไปดูนะคะว่านักเรียนประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูด้วยกันนะคะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะฤดูร้อนนั้นเป็นไงบ้างอันนี้ชั่วโมงที่แล้วบอกแล้วนะมีอยู่3ฤดูเราไปดูฤดูร้อนนักเรียนดูจะอยู่ช่วงประมาณระหว่างกลางกุมภาพันธ์ถึงกลางพฤษภาคมนะคะระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษานักเรียนนะคะเดือนเมษาเป็นบริเวณที่ประเทศไทยมีดวงอาทิตย์อยู่เกือบเหนือศีรษะนะคะอยู่เกือบเหนือตรงศีรษะนะคะในเวลาเที่ยงวันนักเรียนปกติมันจะเยื้องๆนะคะจะไม่อยู่ตรงพอไปช่วงเมษาถ้าตรงศีรษะนักเรียนจะอากาศจะร้อนทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรงเต็มที่เพราะฉะนั้นอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไปนะคะผ่านได้หรือยังฤดูร้อนต่อไปฤดูฝนนะคะนักเรียนฤดูฝนก็อยู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาถึงกลางตุลาคมนะคะเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ฝนตกชุกทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงมีลักษณะทำให้มีฝนตกชุกทั่วไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของแต่ละฤดูนะคะที่มีในประเทศไทยนะคะแม้นฤดูฝนนี่นะคะจะพาดผ่านอยู่ระหว่างเนื่องจากประเทศจีนตอนใต้ทําให้ฝนในประเทศไทยลดลงไประยะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงหนึ่งเราเรียกว่าฝนทิ้งเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังจะมีลักษณะเพราะฉะนั้นแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกทั่วไปนะคะจนตลอดไปถึงเดือนธันวานะคะภาคใต้มักจะมีฝนหนักแล้วก็หนักมากด้วยจนก่อให้เกิดอุทกภัยต่างๆโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งจะมีฝนตกปริมาณมากกว่าตะวันเน้นตะวันออกมีฝนปริมาณมากกว่าตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่ากำหนด1ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะเฉพาะภาคใต้ต่อไปเราไปดูเกณฑ์ในการพิจารณานะคะเกณฑ์ในการพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวันนะคะแบบไหนจึงเรียกว่าฝนตกชุกตกมากเหล่านี้เป็นต้นนะคะแผนเกณฑ์ในการพิจารณาอาจปริมาณฝน24ชั่วโมงก็คือตั้งแต่เวลา 7.00 นของวันหนึ่งถึง 7.00 นของวันรุ่งขึ้นตามลักษณะของฝนที่ตกในประเทศไทยนะคะในเขตร้อนย่างมรสุมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะนักเรียนเราไปดูฝนแบบไหนเราเรียกว่าฝนวัดจำนวนไม่ได้หรือฝนเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวครูแก้นิดหนึ่งนะคะนักเรียนมีสระอาเข้ามาด้วยนะคะอ้าวเชิญสระอาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาปริมาณฝนในระยะ24ชั่วโมงของแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าเกณฑ์ในการพิจารณานะคะนักเรียนเกณฑ์ต่างๆนะคะเกณฑ์พิจารณาปริมาณฝนนะคะในระยะ24ชั่วโมงของแต่ละวันนะคะเราไปดูว่ามีอะไรบ้างถูกต้องแล้วนะเอาเกณฑ์นะคะนักเรียนเกณฑ์ในการพิจารณานะคะ24ชั่วโมงเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าฝนเล็กน้อยฝนปรางการฝนหนักฝนหนักมากนักเรียนเคยได้ยินไหมเวลาอุตุนิยมวิทยาเขาจะบอกนะคะว่าฝนเท่านั้นเท่านี้นะเราไปดูอันที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูถ้าเขาบอกว่าฝนวัดจำนวนไม่ได้ก็คือปริมาณฝนน้อยกว่า 0.
น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรนะคะนักเรียนมิลน้อยมากก็คือวัดไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่าปริมาณฝนนับไม่ได้นะคะน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรแต่ถ้าฝนเล็กน้อยก็คือ 0.1 ถึง 10 มิลลิเมตรนะคะมิลลิเมตรนักเรียนก็คือเม็ดหนึ่งมันมี100เซนนะคะ100เซนติเมตร 0.1 มิลลิเมตรก็คือใน1ขีดในขีดเซนติเมตรนะคะนักเรียนแต่ถ้าฝนปานกลางฝนประมาณ 10.1 ถึง 35.1.0 มิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็คือระยะฝนที่อาที่วัดนะคะนักเรียนเราไปดูนะคะถ้าเขาบอกว่าปริมาณฝนเล็กน้อยก็คือเท่านี้นะคะฝนจำนวนวัดไม่ได้เราจะเห็นเวลาเขารายงานใช่ไหมนักอุตุนิยมวิทยาเวลารายงานนะคะว่าปริมาณฝนเท่านั้นเท่านี้นะคะนักเรียนมิลลิเมตรถ้าตัวย่อก็มมนะมิลลิเมตรนะคะเสร็จแล้วยังนะคะฝนวัดจำนวนไม่ได้ 0.1 มิลมิลลิเมตรนะคะก็คือนักเรียน1มิลลิเมตรเท่ากับ1ขีดใน1เซนติเมตรนะคะรู้จักไหมใน1เซนติเมตรมีกี่ขีดด้วยกัน10ขีดนะคะ1ขีดของมันน่ะคือ 0.1 มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเซนหนึ่งก็เท่ากับ10มิลลิเมตรนะคะเรียนอันนี้คือ1เซนติเมตรนะ10มิลลิเมตรนะคะถ้าฝนปานกลางก็คือวัดได้1เซนติเมตรต่อไปผ่านได้หรือยังได้แล้วนะเอาเสร็จแล้วนะต่อไปดูนักเรียนดูไล่ไปฝนนับไม่ได้ฝนน้อยฝนปานกลางต่อไปก็เป็นฝนหนักนะคะฝนหนักกับหนักมากนะคะเวลาวัดนักเรียนหมายถึงว่าเขาเอาที่รองวัดวางไว้กลางแจ้งนะคะไม่ใช่รองจากหลังคานะไม่ใช่รองจากใบไม้ไม่ใช่นะวานกลางที่แจ้งโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะคะแล้วก็วัดปริมาณนะคะปริมาณฝนถ้าฝนหนักก็คือวัดได้ประมาณ35ถึง90มิลลิเมตรนะคะฝนตกหนักมากก็ปริมาณ90ขึ้นไปนะคะตั้งแต่ 90.1มิลลิเมตรขึ้นไปเราเรียกว่าฝนตกหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นรู้จักการแบ่ง3ฤดูนะคะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูฝนนี่ในการบอกปริมาณฝนเวลารายงานนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็จะต้องมีเอามาจากไหนนักเรียนจะเห็นว่าครูบอกแล้วว่านักอุตุนิยมวิทยาก็เริ่มต้นจากการเฝ้าสังเกตนะคะอันนี้ก็เหมือนนะคะถ้าช่วงหน้าฝนนักเรียนเขาก็เอาอุปกรณ์วางกลางเขาจะมีจุดต่างๆนะคะวางเอาไว้นะคะเก็บน้ำฝนโดยที่ไม่ผ่านหลักสิ่งใดๆนะคะรับจากท้องฟ้าโดยตรงนะคะต่อไปฤดูร้อนแล้วฝนแล้วต่อไปฤดูหนาวนะคะนักเรียนฤดูหนาวมาช่วงไหนอยู่ระหว่างเดือนกลางเดือนตุลาคมนะคะถึงกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนี้ฤดูหนาวกำลังจะจากเราไปนะคะจริงๆอยากให้อยู่กับเรานานๆใช่ไหมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเพราะฉะนั้นอากาศจึงแปรปรวนนักเรียนมักจะเป็นอะไรเป็นหวัดกันมากครูก็เหมือนใช่ไหมครูบางคนเป็นไงเสียงหายไปนะคะเนี่ยเป็นหวัดกันมากเนื่องจากอากาศเป็นไงฮะแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเป็นไงร่างกายเราอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่37ปรับตัวไม่ทันนะคะก็เลยแปรปรวนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนฤดูหนาวนี่อยู่ระหว่างตุลาถึงนักเรียนฤดูหนาวระหว่างตุลาถึงกุมภานะคะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฝนมาเป็นฤดูหนาวเพราะฉะนั้นอากาศจึงแปรปรวนไม่แน่นอนอากาศอาจจะเริ่มมีอากาศเย็นแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเหล่านี้เป็นต้นนะคะท
ทีนี้เรามาดูนักเรียนจะเห็นว่านักอุตุนิยมวิทยารายงานเขาจะบอกว่าหนาวจัดหนาวอะไรบ้างอากาศหนาวอากาศหนาวจัดเท่าไหร่จึงเรียกว่าหนาวเท่าไหร่จึงเรียกว่าหนาวจัดนะคะอันนี้ผ่านได้แล้วนะเอาดูถัดไปอากาศนักเรียนลักษณะอากาศนะคะในฤดูหนาวถ้าบอกว่าอากาศหนาวจัดนะคะก็คือต่ำกว่า8นะคะเราเรียกว่าหนาวจัดจนติดลบนะคะนักเรียนประเทศไทยถึงติดลบไหมไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนาวจัดนักเรียนเราไปดูก็คืออยู่ระหว่างที่ต่ำกว่า8องศาเซลเซียสนะคะเราเรียกว่าหนาวจัดนะคะนักเรียนตัวสั่นเลยหนาวจัดถ้าอากาศหนาวเฉยๆ8ถึง15อย่างพวกเราถือว่าอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นสบายอยู่ช่วง16ถึง 22.9 องศาเซลเซียสนะคะเพราะลักษณะอากาศนะคะในฤดูหนาวนี่พิจารณาจากอุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละวันนะคะเพราะในการพิจารณาถ้าบอกอากาศหนาวจัดใน1วันอากาศเรารู้แล้วไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราคอยฟังรายงานจากเพื่อนเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาดูจากไหนอากาศหนาวจัดเขาดูว่าหนาวจัดต่ำสุดเท่าไหร่ใน1วันนะคะในแต่ละวันเขารู้ต่ำสุดนะคะโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาถ้าวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์นักเรียนวันนี้ทั้งวันเนี่ยอากาศต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็สรุปว่าวันนี้อากาศถือว่าอยู่ในช่วงอากาศเย็นนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้รู้จัก3ฤดูแล้วทีนี้เรามาดูอุณหภูมิของอากาศนะคะเพราะว่าเราจะสัมผัสกับตัวนี้อยู่ตลอดนะคะอ้าวเรา